กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนร่วมแรงอำเภอแม่สอดค่ะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนร่วมแรงเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นางพัทรวดีปานขาวนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมปลัดอำเภอแม่สอดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดเดินทางมามอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวของนางจินฟั่นปันอายุ83ปีอยู่บ้านเลขที่1/3ซอยร่วมแรง7เขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งถูกเพลิงไหม้และบ้านเลขที่57-58บริเวณในครัวของนายพยนต์ทรัพย์แก้วซึ่งเป็นบ้านเช่าโดยทางนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้มอบเงินช่วยเหลือจากทางนายอำเภอแม่สอดและเงินพร้อมสิ่งของเครื่องใช้จากกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดให้ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่16กุมภาพันธ์เมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดปกครองอำเภอแม่สอดรถดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะช่วยกันระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่1/3ซอยร่วมแรง7เขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวและเพลิงพักอีก2หลังของนางจินฟั่นปันอายุ83ปีขณะเกิดเหตุนอนหลับอยู่ภายในบ้านพักซึ่งนางสาวกมลชัดน้องหลวงลูกสาวและคนงานที่พักอยู่ในบ้านช่วยกันนำคนชราและเด็กเล็กออกจากบ้านอย่างปลอดภัยโดยเพลิงเริ่มลุกไหม้จากเพิงพักคนงานไปตามสายไฟจนลุกลามไปจนถึงบ้านหลังใหญ่และเพิงพักอีกหลังซึ่งถูกไฟไหม้ทั้งหมด3หลังเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันดับเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านของเพื่อนบ้านซึ่งบ้านเลขที่57และ58ได้รับความเสียหายเล็กน้อยบางส่วน